รีวิววิธีนั่งรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สาทรราชพฤกษ์ด้วยบัตร Rabbit เริ่มแรกเราต้องนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงที่สถานีช่องนนทรีกันก่อนค่ะจากนั้นเราก็เดินไปที่ทางออก5ซึ่งจะเป็นทางเชื่อมไปสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สาทรราชพฤกษ์นั่นเองโดยปัจจุบัน BRT มีทั้งหมด12สถานีโดยสามารถใช้บัตร Rabbit จ่ายค่าโดยสารได้เพียง15บาทเท่านั้นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาจ่ายเพียง11บาทส่วนผู้สูงอายุฟรีตลอดสายเลยค่ะโดยสามารถแตะบัตร Rabbit เข้ามาด้านในได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เดินไปนั่งรอรถ BRT กันซึ่งด้านในเขาจะมีจอแสดงเวลาเดินรถบอกชัดเจนนั่นไงรถมาแล้วสีเขียวเหลืองเด่นมากๆจากนั้นเราก็ต่อแถวเดินขึ้นรถกันเลยค่ะต้นทางคนก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะนั่งยาวทั้งหมด12สถานีรวมระยะทางทั้งหมด 15.9 กิโลเมตรค่ะความพิเศษของ BRT คือเขาจะมีเลนเป็นของตัวเองนะคะทำให้รถเดินทางได้อย่างรวดเร็วมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยบรรยากาศดีมากๆเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะทุกคนไม่นานเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่สถานีราชพฤกษ์แล้วค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นโดยสถานีราชพฤกษ์สามารถเปลี่ยนเส้นทางเป็น BTS ตลาดพูได้ด้วยสำหรับใครที่อยากมาลองนั่งแบบแอดก็อย่าลืมพกบัตร Rabbit มาใช้เดินทางกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ